พรรคพลังประชารัฐที่ทำการพรรคจะมีการแถลงเปิดตัวนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่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 คอนเฟิร์มข่าวลือก่อนหน้านี้ยืนยันชัดเจนว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณโบยบินเข้ามาที่พลังประชารัฐมาซบไออุ่นจากลุงป้อมนี้จะมีการประชุมครม.รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแย้มว่าจะเสนอมาตรการด้านการท่องเที่ยวเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือจะเสนอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจากเปิดถึงตีสองจะให้เปิดถึงตีสี่นะเพื่อให้เศรษฐกิจภาคกลางคืนเนี่ยได้มีโอกาสขับเคลื่อนมากขึ้นโดยจะเปิดเฉพาะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลัก8พื้นที่ก็มีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีหรือว่าในพื้นที่พัทยานะคะประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นหัวหินค่ะแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะก็จะเป็นที่เกาะสมุยค่ะแล้วก็จะมีเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างมาตรการเรื่องเศรษฐกิจปลายปีที่จะเข้าครม.วันนี้นะฮะแต่นี่ยังไม่ผ่านนะนะส่วนประเด็นการเมืองนี่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ตกลงใครกันแน่ที่ขายอะไรขายอะไรขายอะไรแล้วก็วันนี้พรรคเพื่อไทยเดี๋ยวประชุมด้วยนะค่ะโอ้โหวันนี้พลาดไม่ได้นะฮะแต่ไปอุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนก่อนฮะกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินนะคะสองช่องการ์ตูนค่ะมาดูช่องแรกกันก่อนนะคะมีตู้ใบหนึ่งค่ะมีหมึกสีแดงเขียนคำว่าห่าวอยู่แต่ว่ามีสุนัขค่ะมาเห่าห้อง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 นี่อันนี้เห่าใช่ไหมน้องอาจจะทำเสียงไม่เหมือนนะเห่าเป็นสุนัขตัวเล็กเสียงเมื่อกี้ใช่แต่มีปลอกคอสีแดงด้วยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นเสียงออกมาจากในตู้ค่ะคุณผู้ชมใครซ่อนอยู่ในตู้เขาบอกว่าหยุดเห่าไอ้เต้นครูกับลูกสาวอยู่ในนี้ด้านล่างเขียนว่าเห่าผิดคิวอ๋อเพิ่งมารู้ว่าหมาตัวนี้ชื่อเต้นปลอกคอสีแดงด้วยใช่ค่ะตอนแรกเห่าแบบเอาจริงนะเอาจริงเอาจังห้องห้องเสียงได้เสียงได้แล้วตู้เนี่ยชื่อห่าวในตู้ห่าวเนี่ยในตู้ห่าวเนี่ยมีคนอยู่ข้างในคนซ่อนอยู่ข้างในพอได้ยินเสียงสุนัขตัวนี้เห่าเลยบอกว่าหยุดเห่าไอ้เต้นกูกับลูกสาวอยู่ในนี้โอ้โหเฉียบมากการ์ตูนภาพนี้บัญชาคามินกูว่าแล้วค่ะ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนกันหน่อยนะคะเป็นแผนที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าบนแผนที่นะคะมี3คนเข้าอยู่บนนั้นเขาไม่ได้มามือเปล่าไม่ได้มายืนเฉยๆนะเอาคนที่เสื้อสีขาวก่อนละกันเขาชูป้ายคำว่าปลดล็อกค่ะแล้วก็มีผู้หญิงนั่งคู่ขาวอยู่ข้างๆผู้ชายเสื้อขาวถือป้ายเดียวกันด้วยนะถือป้ายเดียวกันค่ะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันตลอดนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงค่ะผู้ชายที่ใส่สูทผูกไทก็ถือป้ายคำว่าท้องถิ่นส่วนตรงกลางค่ะมีเขาเรียกอะไรอะคะปรมาณูหรอเป็นระเบิดหรอใช้คำว่าแยกประเทศอยู่แล้วก็ด้านล่างนะคะของแผนที่ประเทศไทยเนี่ยมีลูกระเบิดอยู่ค่ะมีคำว่าแยกดินแดนแล้วก็มีคำประกอบก็คือโจรเหนือโจรแนวหน้าการ์ตูนค่ะนี่การ์ตูนพจน์ในแนวหน้านะฮะโดยคุณพจน์ค่ะโอ้นี่ก็แหลมคมนะส่วนแนวหน้าการเมืองพัดหัวนะฮะเมื่อวานนี้ก็ประมวลข่าวการเมืองมาครบรวมไทยสร้างชาติหวั่นคะแนนดิ่งกันท่าเทพเทือกแกนนำยันไม่มีส่วนร่วมกับพรรคไม่ยุบรวมพรรคกันแน่นอนมิ่งขวัญย้ายซบพลังประชารัฐนะฮะส่วนภาพหน้าหนึ่งก็เป็นภาพวันพ่อแห่งชาติเมื่อวานนี้นะมิ่งขวัญย้ายซบพลังประชารัฐเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยวันนี้นะค่ะมีการแจกกำหนดการให้สื่อแล้วแต่พูดถึงอีกพรรคการเมืองนึงที่หายหน้าหายตาไปก็มีคุณช่อคุณธนาธรในคลิป TikTok ของสมาชิกคณะก้าวหน้านะมีการอัปเดตคลิปนะฮะนี่เป็นซิงเกิลใหม่ของคุณธนาธรผมนี่เป็น FC กันนะธนรกับซิงเกิลใหม่ของเขาน้องเป็น FC นายนะเราชอบนายจะฟังกันหน่อยไหมว่าเขาร้องอะไรเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจในการร้องเพลงขึ้นนะเดี๋ยวลองฟังนะโอ้
เพลงอะไรผมจะฟังไม่รู้เรื่องพี่ให้กำลังใจเขาหน่อยเพลงหลงตัวเองผมเอาละเพลงหลงตัวเองเหรอเพลงหลงตัวเองโอ้พี่เออนันต์บุญนาคใช่ไม่ใช่เหรอนี่จะบอกว่าเป็นการร้องที่ถูกวิธีทำไมอ่ะหลบลิขสิทธิ์อย่างนี้ AI จับไม่ได้ใช่จับไม่ได้ค่ะนะเพราะ AI ก็ฟังอยู่เพลงอะไรคือเพลงอะไรหลงลิขสิทธิ์ได้เนียนมากแต่ต้องเทียเยอะนะต้องเทียเยอะมากลูกคู่เยอะมากอันนี้ก็หยอกๆกันค่ะอันนี้แต่จาก TikTok ของสมาชิกฝากก้าวไกลนะแล้วก็คุณช่อคุณย่อเด็กๆคุณช่อมาร้องด้วยนะร้องนานๆจะเห็นนาทีนึงค่ะเขาบอกว่าปกตินะถูกเชิญให้ร้องเพลงนี่ปฏิเสธตลอดค่ะอันนี้เป็นการร้องเพลงขู่ร้องเพลงคู่มีไม่รู้แกทำไมแกเขินนะในคลิปนี้นะเหมือนร้องเหมือนร้องไปเขินไปนะอันนี้ก็เป็นคนในแวดวงการเมืองในอีกหนึ่งอิริยาบถร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์โชว์ส่วนพรรคพลังประชารัฐโอ้โหส่งเอกสารข่าวแจ้งสื่อมวลชนนะฮะพักพลังประชารัฐวันที่6ธันวาบ่าย 3:30 ที่ทำการพักจะมีการแถลงเปิดตัวนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ๆๆๆๆๆๆต้องมีเอ็กโคด้วยต้องมีเอ็กโคว่าเปิดตัวไงค่ะโดยจะมีผู้บริหารพักร่วมด้วยก็จะมีคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณชัยวุฒนาคมานุสรคุณวิรัตรัตนเศษอาจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์นะฮะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มข่าวลือก่อนหน้านี้ยืนยันชัดเจนว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณโบยบินเข้ามาที่พลังประชารัฐมาซบไออุ่นจากลุงป้อมนะเพราะว่ามีข่าวว่าจะเป็นคีย์แมนในทีมเศรษฐกิจนะฮะส่วนรายละเอียดก็คงจะมีข่าวมาช่วงเย็นนี้เดี๋ยวติดตามได้ถ้าใครเป็นFC คุณมิ่งขวัญนะมีไหมเออแกก็น่ารักคุณมิ่งขวัญแสงเอ้ยแกน่ารักโดยบุคลิกคาแรคเตอร์แกเนี่ยเป็นคนน่ารักจำซีนร้องไห้ได้ตอนไหนแกร้องบ่อยนะสะพานผมจำตอนเป็นลมได้ล้มที่โพเดียมหน่อยก็ใช่นะอันนี้คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคือคุณมิ่งขวัญเนี่ยหลังจากที่ประกาศลาออกกลางสภาไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนอะไรนะพรรคโอกาสไทยแล้วก็มีข่าวโอ้จะไปอยู่กับพรรคร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใช่มั้ยอยู่ช่วงนึงช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตอนนั้นก็มีข่าวว่าอุ๊ยหรือจะเข้าไปเพื่อไทยดีใช่มั้ยแต่พอมีข่าวว่าสสกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสกลับมาที่พลังประชารัฐแน่นอนแล้วคุณมิ่งขวัญก็โบยบินมาที่พลังประชารัฐนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเพราะคุณมิ่งขวัญเองก็เคยอยู่พรรคพลังประชาชนมาก่อนแล้วก็มาเพื่อไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็เศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่ค่ะแล้วก็มาปัจจุบันก็จะไปพลังประชารัฐแต่ที่น่าแปลกใจคือแกเคยประกาศนะว่าอุดมการณ์ไม่ตรงกับพลังประชารัฐด้วยนะค่ะนะเดี๋ยวลองย้อนไปดูนะฮะ11ตุลาคมปี61ในคลิปนี้ฮะค่ะตรงนี้ผมไม่ได้อยู่และไม่คิดว่าจะไปอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ไม่มีอย่างอื่นนะฮะไม่มีอะไรอย่างอื่นทุกคนก็เจตนาดีทั้งนั้นเรายืนยันนะว่าเราจะอยู่ตรงเนี้ยจุดที่เราบอกอยู่อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่พลังประชารัฐแต่เราไม่ได้โกรธอะไรเขานะอุดมการณ์มันไม่เหมือนกันไงคือเมื่อสักครู่นี่คือปี61ค่ะส่วนคลิปหลังนี่คือปี62นะฮะอันนี้เป็น2ปีนะค่ะแกพูดทั้ง2ปีเลยนะปี61กับปี62ปี61กับปี62ค่ะนะนี่เดี๋ยวลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ให้ฟังต่อกันไปเลยนะฮะผมไม่ได้อยู่และไม่คิดว่าจะไปอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ไม่มีอย่างอื่นนะฮะไม่มีอะไรอย่างอื่นทุกคนก็เจตนาดีทั้งนั้นเรายืนยันนะว่าเราจะอยู่ตรงเนี้ยจุดที่เราบอกอยู่อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่พลังประชารัฐแต่เราไม่ได้โกรธอะไรเขานะอุดมการณ์มันไม่เหมือนกันไงอุดมการณ์มันไม่เหมือนกันนะนี่คือคีย์เวิร์ดแล้วตอนที่ประกาศลาออกกลางสภาล่าสุดคุณมิ่งขวัญก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันช่วงเลือกตั้งนะได้กลับได้มาเจอกันอีกแน่นอน
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอกันถึงในพรรคเลย คุณวิ่งขวัญแสงสวัสดิ์นะฮะ